ผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะในนโยบายอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือในคมที่ดีอะนะผมคิดว่ามันก็คือ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทำยังไงล่ะให้มันเกิดการใช้จ่ายสำหรับคนระดับกลางขึ้นไปนะถึงข้างบนเลยเนี่ยเราต้องมีโปรแกรมเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้แหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องช็อปช่วยชาติหรือว่าเรื่องรับประทานอาหารหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ไปลดหย่อนได้หรือว่าที่เคยมีว่าอะไรนะไปพักที่โรงแรมก็สามารถมาลดหย่อนภาษีได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าโอเคแต่ว่าถ้าเกิดลงไประดับข้างล่างเลยเนี่ยแล้วไปแจกอันเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นคมในทางลบสำหรับผมก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยถ้าสำหรับข้างล่างเลยนะเราแล้วไปแจกเงี้ยผมไม่รู้นะถ้าออกมาคนละพันนึงเนี่ยมันผมว่ามันไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่คือถ้าเอาสมมุติถ้าเราจะพูดตามหลักเศรษฐศาสตร์นะฮะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวคูณทวีอ่ะก็คือหมายถึงไอ้การบริโภคดัชนีการบริโภคของเราเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ถ้ามันยิ่งมากเนี่ยไอ้เงินที่มันมีการหมุนไปผัดเปลี่ยนมือไปเนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้นทีนี้เรากลับมาว่าถ้าพันหนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะเหมือนกับสมัยนึงอ่ะที่ว่ามีการแจก 2,000 บาทมั้งใช่ไหมฮะใช่แล้วไปๆมากลายเป็นไอ้ 2,000 นั้นเนี่ยมันเห็นบอกว่าผลจริงๆแล้วคือไม่ได้ถูกเอาไปใช้จ่ายแต่ส่วนใหญ่ดันเอาไปใช้หนี้เนี่ยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่หมุนสิหมุนน้อยเรียกว่าวงจรในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือของเงินการเดินทางของเงินมันน้อยฮะคือแต่เราจะบอกโอ้พันถ้าอย่างนั้นพันหนึ่งน้อยไปงั้นเอา2,000 หรอ 3,000 หรอ 5,000 หรอแหมผมว่ามันก็ไม่ใช่ทางแก้มันก็ไม่ใช่อย่างไรผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทำยังไงก็ได้เครื่องมือยังไงก็ได้ให้ดึงเงินการใช้จ่ายของคนระดับกลางแต่ระดับล่างเนี่ยเราต้องให้เขารู้จักออก